สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบรัว HU รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรั้วและรอบรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ค่ะในวันพุธที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2560ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยหาดใหญ่และบริษัทจ็อบบีเคเคจำกัดได้ร่วมจัดกิจกรรมม็อกจ็อบครั้งที่7ขึ้นณศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่โดยดร.นิวัฒน์สวัสดิ์แก้วรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์และคณะบดีคณะรัฐศาสตร์เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมม็อกจ็อบจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การสัมภาษณ์งานจริงผ่านสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงอีกทั้งเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักศึกษาอีกด้วยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชยานาวรัตน์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาการบัญชีโครงการม็อกจ็อบนะคะเป็นโครงการที่ดีที่ทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้จัดขึ้นซึ่งเปิดโอกาสให้กับสถานประกอบการนะคะได้เข้ามาเปิดบูธนั่งสัมภาษณ์ซึ่งเปิดโอกาสให้กับนักศึกษานะคะได้เข้ามานั่งสัมภาษณ์งานเป็นการทดลองสัมภาษณ์งานด้วยนะคะในภายในโครงการเนี่ยจะมีหลากหลายบริษัทให้นักศึกษาเลือกนักศึกษาไม่ต้องออกไปหางานนะคะมาลองสัมภาษณ์ที่นี่ดูนะคะนักศึกษาบางคนอาจจะได้โอกาสดีๆซึ่งอาจจะได้งานทำจากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการต่างๆมากมายที่มาร่วมสัมภาษณ์นักศึกษารวมถึงนักศึกษาในรายวิชาปรับตัวทางสังคมที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและนักศึกษาที่ต้องการสัมภาษณ์งานเพื่อเข้าสู่การทำงานจริงอีกด้วยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวถาปณีทองหักขานักศึกษาชั้นปีที่3จากคณะนิเทศศาสตร์ค่ะวันนี้ก็เป็นนักศึกษาในรายวิชาการปรับตัวทางสังคมนะคะวันนี้ก็ทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้มีการจัดโครงการม็อกจ็อบแฟร์ครั้งที่7นะคะก็คือเป็นการจำลองการสัมภาษณ์งานโดยที่มีสถานประกอบการจากหลายๆที่ด้วยกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงหลากหลายแล้วก็มีประสบการณ์ด้านการทำงานมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้ก็นักศึกษาเองเนี่ยก็คือได้มาจำลองการสัมภาษณ์งานเพื่อที่จะฝึกประสบการณ์ในอนาคตข้างหน้าที่ใกล้จะเรียนจบนี้นะคะก็ได้เป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้ตัวเองได้ฝึกตัวเองให้แบบว่ามีความสามารถในการสัมภาษณ์ในด้านนี้ด้วยค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากจากผู้ร่วมโครงการเพราะนอกจากนักศึกษาจะได้มีโอกาสร่วมทำงานจริงกับสถานประกอบการแล้วยังได้มีโอกาสในการฝึกทักษะการสัมภาษณ์งานจริงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองหากต้องไปสัมภาษณ์ยังสถานประกอบการภายนอกอีกด้วยสำหรับวันนี้รายการรอบรัว HU ก็หมดเวลาลงแล้วครั้งต่อไปทางรายการจะนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ